วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ KKP Focus นะคะรู้ลึกรู้ทันการลงทุนกับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรค่ะพบกับเรา2คนเช่นเคยดร. ออสตินแล้วก็ดิฉันเจี๊ยบอรดานะคะถ้าเรามาดูกันแล้วเนี่ยตอนนี้จริงๆเซตอินเด็กซ์การลงทุนในประเทศเรามันไม่ไปไหนเลยจริงๆมันค่อนข้างสวนทางกับเศรษฐกิจตัวเลข GDP ในไตรมาส2นี่ออกมาดีมากแต่ว่าเรื่องของผลประกอบการเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือไม่ค่อยดีนะใช่ค่ะนะครับผมเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีเนี่ย GDP ไตรมาส2อย่างที่เรียนไปโตถึง 3.7% ไม่ได้เห็นตัวเลขนี้นานแล้วนะใช่เพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยตลาดรวมไปถึงนักเศรษฐศาสตร์ต่างๆนี่ค่า 3.4 นะครับทาง KKP เราเนี่ยมองค่อนข้างแบกว่าที่อื่นก็คือมอง 3.1 เท่านั้นสาเหตุที่เขาโตถึง 3.7 เนี่ยนะครับมีปัจจัยบวกอยู่3ตัวเรื่องของเกษตรนะฮะภาคของเกษตรเรื่องของปริมาณที่ฟื้นขึ้นมาค่อนข้างดีทำให้เรื่องของ GDP ภาคเกษตรเนี่ยโตถึง 15.8% นะครับแต่จริงๆราคานี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็เลยทำให้รายได้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมากนักนะฮะตัวที่2ก็คือเรื่องของภาคที่เกี่ยวข้องกับการบริการนะฮะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาดีมากนะครับก็ทำให้เรื่องของโรงแรมภัตตาคารรวมไปถึงขนส่งเนี่ยเติบโตดีมากโต 7-8% นะฮะรวมไปถึงภาคในประเทศก็คือเรื่องของอสังหาเองเนี่ยที่ฟื้นตัวค่อนข้างน่าประหลาดใจเหมือนกันนะครับก็เติบโตค่อนข้างดีนะฮะโต 4-5% ทีเดียวนะฮะอันที่3เป็นปัจจัยเชิงเทคนิคนิดนึงก็คือเรื่องของสินค้าคงเหลือพอดีปีนี้เนี่ยสินค้าคงเหลือนี่ลดลงไปมากนะครับลดลงไปกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับก็เลยกลายเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจนะครับผม3ปัจจัยนี้เป็นของปัจจัยที่ดีนะครับแต่ปัจจัยที่ยังมีแง่ลบที่ซ่อนไว้เนี่ยนะฮะก็มี3ตัวเช่นกันนะอันแรกก็คือเรื่องของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าไหร่นะครับก็เติบโตไม่ได้เท่าไหร่นักนะครับหลักๆก็เป็นเพราะว่าเรื่องของในประเทศที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมดีมานด์ในประเทศอันที่2มันก็สะท้อนเรื่องของการบริโภคการลงทุนที่เติบโตอย่างค่อนข้างต่ำด้วยด้านสุดท้ายเนี่ยสำคัญก็คือเรื่องของที่นักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์หลายฝ่ายของทางพัทระเองก็พูดอยู่บ่อยครั้งนะครับผมก็คือเรื่องของภาพของเงินเฟ้อที่ต่ำอยู่ต่อเนื่องเนี่ยซึ่งตัวนี้มันก็ไปกดดันเรื่องของผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตทำให้การบริโภคเนี่ยต่ำแล้วก็เรื่องของผู้ผลิตก็ตั้งราคาสูงไม่ได้ครับตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งในภาพที่สะท้อนก็ได้โดยช่วงยิ่งเงินเฟ้อนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามาดูผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือเขาแถลงออกมาเนี่ยมีจำนวน572บริษัทนี่คือในเซตนะก็คือเกือบทั้งหมดของเขานั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยถ้าดูในช่วง6เดือนแรกดร.คะตัวเลขยังดูโอเคอยู่เพราะว่ายังเป็นบวกทั้ง2ฝั่งทั้งตัวยอดขายเองนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวกำไรสุทธิค่ะยอดขายในโต 10.09% กำไรสุทธิโต 5.62% นะคือยอดขายในโตมากกว่ากำไรแต่ก็ยังโตกันทั้งคู่ยังโตทั้งคู่แต่พอไตรมาส2ตัวเลขชัดเจนเลยคือยอดขายในบวกแต่ว่าตัวกำไรเนี่ยติดลบยอดขายในบวกไป 7.24% แต่กำไรสุทธินะคะติดลบไป 9.54% ตัวนี้บ่งชี้ชัดเจนว่าแสดงว่าผู้ผลิตเนี่ยเขากำหนดราคาไม่ได้ฉะนั้นราคาโดยภาพรวมมันเลยดรอปเลยทำให้เรื่องผล bottom line หรือผลประกอบการนี่แย่ไปด้วยก็เลยมาเป็นคำถามต่อว่าเอ๊ะตัวที่สะท้อนออกมาแบบนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่จะทำให้เซตอินเด็กซ์ของเราอาจจะไปไหนต่อไม่ได้หรือเปล่าแล้วเวลาจะลงทุนในหุ้นเนี่ยนะคะเราจะทำยังไงดีสำหรับตลาดในประเทศของเรานะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางรายการของเราได้เรียนเชิญคุณพรทิพย์ทันตสุวรรณท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัดมหาชนมาพูดคุยกันติดตามในช่วงหน้าค่ะ